บริการสุดจริงๆพี่น้องอันนี้เป็นรุ่นตระกูล RT 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 155ก็มีด้วยเลยเอ๊ะ RT กับ ZT มันต่างกันยังไงล่ะมาก่อนมาหลังเองอ๋อเป็นรุ่นแค่บอกว่ามาก่อนมาหลังแต่ลูกเล่นเหมือนกันเหรอคะอ๋อค่ะขอบคุณค่ะโอ้แม่ค้าใจดีมันเป็นรุ่นก่อนรุ่นหลังแค่นั้นเองใช่ไหมค่ะพนักงานจิ้มค่ะขอบคุณครับรุ่นยอดนิยมก็คือตามที่บอกไปเลยใช่ไหมคุณสามหมื่นห้าก็โซล่าที่ก็สามหมื่นห้านี่ก็สามหมื่นห้าตัวนั้นสามหมื่นหกตัวนั้นสามหมื่นหกต่างกันแค่พันเดียวตัวนั้นตัวใหม่กว่าโอ้พวกนี้ยังถือแรงเท่ากันก็พวกนี้ผมใหม่ใช่ไหมพวกนี้14แรงนะคะพี่14แรง3ตัวนี้14แรงตัวนี้15แรงใช่ไหมคะพี่ต่างกันแรงหนึ่งมีผลไหมคะก็แล้วแต่คนชอบโอ้ชอบแรงก็เอาตัวนั้นเลยรุ่นเขาจะชอบแต่มันก็ใกล้เคียงกันแหละเนาะโอเคค่ะอันนี้ค่ายส้มรุ่นก็ชอบแรงๆค่ายส้มโอ้ RT 110สองหมื่นต้นรุ่นนี้คนก็ตามหาเหมือนกันนะคะรุ่น RT 110ไม่สามเดิมรุ่นเดิมโอ้ไม่ได้ทำอะไรนะพี่เนาะคือแค่เช็คให้เฉยเป็นโอ้ค่ะตัวเท่าไหร่นะคะพี่20,000เท่าไหร่คะ20,000ถ้วน20,200โอ้20,000อีก20,200นี่ราคาตั้งนะคะอีกราคาเริ่มต้น 20,000 ค่ะราคาเริ่มต้นที่ 20,000 นะคะเออสวยจังดีเลยตัวไหนราคาเริ่มต้น 20,000 นี่แหละรถ RT 140ใช่ไหมครับ3เครื่องนี่แหละ3เครื่องนี่เริ่มต้น 20,000 22เอาก๊อตบางคนมันเอาก๊อตแล้วแต่สภาพเอาสตาร์ทเนาะแล้วรถขึ้นไปข้างดีกว่าซ้ำหนึ่งอันนี้ลองกันสดๆนะไม่ได้เตรียมอะไรเลยลองนั่งเลยเสียงเพาะเลยนะต้องเล่นเยอะ